เต็มกับโคไคบูกันพอกันเลยเป็นแบบนี้นี่แหละครับเท่ๆของบล็อกอย่าวิดีโอเลยเป็นไงวันนี้เหนื่อยไหมเติมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแต่ว่าเดี๋ยวไปหาหมอจันทร์ดูตัวสวยไหมสวยดิสวยขนาดเหรอเออสวยเก่งด้วยพี่ตัวเก่งอะไรแล้วเก่งอะไรเขาเรียกเป็นหมอฟันนะเธอเป็นหมออะไรอะไรเป็นไม่ได้เป็นหมอคุณเป็นหมอแล้วก็แดงด้วยเธอคิดดิทั้งแบ่งเวลาเก่งทั้งเรียนเก่งเลยดู ใครไม่เก่งวะเนี่ยในจีเอ็มทีวีเก่งหมดนะเก่งหมดเก่งหมดเลยจริงๆถ้าไม่เก่งก็อ่ะไหนลองไลฟ์อ่ะลองพูดเนาะอ่ะเอาบางตรงนี้ไม่ลองพูดเนี่ยกับกล้องเนี่ยอ่ะเราพูดอ่ะควรจะยกไลน์ให้แม่เลยอ่ะพูดเดี๋ยวก่อนพูดเดี๋ยวดูว่ามันยากขนาดไหนอ่ะลองดูไม่ได้ยากเลย
แล้ว24ชั่วโมงเห็นไหมสวยมากเนี่ยอุ้ยพี่ต้องเนี่ยสวยสุดๆพี่ต้องเนี่ยพี่ต้องเขาเป็นช่างแต่งหน้าเขามองหน้าแม่เขาบอกสวยสุดๆอันนี้คือต้องเชื่อแล้วนะเดี๋ยวนะเนี่ยดูสิพอฉันมาเขาไม่พูดเลยเขาหัวร้อนอย่างเดียววันนี้ทำอะไรบ้างอ่ะบอกไว้บอกนี่นี่เดี๋ยวพี่ต้องเดี๋ยวจะตอบพี่ต้องก่อนพูดไลฟ์ก่อนเร็วๆวันนี้ทำอะไรบ้างเอาเดี๋ยวแป๊บนึงขอตอบคอมเมนต์ที่ก่อนเร็วๆเอาเร็วๆฮ่าเห็นมาล่ะเห็นไหมอ่ะเร็วๆพูดไลฟ์วันนี้ทำอะไรบ้างเร็วๆหนูอย่าเพิ่งรีบไปอย่ารีบไปไหนเพิ่งจะถามไม่ก็บอกเขาเดี๋ยวเขาเผื่อเขาอยากรู้ว่าทำอะไรเขาไม่ได้ถามอ่ะทำอะไรบ้างเอาเดี๋ยวดีอ่านก่อนสิทำอะไรบ้างเดี๋ยวปวดฉี่อ่ะไปฉี่กันนะไปเลยอ่ะมาเอาโทรศัพท์มาไปเลยอย่าเมาส์นะเออไม่เมาส์ไปห้ามเมาส์แล้วปวดฉี่อ่ะมาแล้วถึงเวลาฉันอ่านแล้วรำคาญมากเลยเมื่อไรจะไปอ่ะมาเลยลูกมาถามเลยที่นี่ฟ้นไปละเนี่ยมาไปแล้วไปแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งฉันยังไลฟ์ไม่เสร็จเลยฉันไปไลฟ์ติ๊กต็อกต่อนะคนดูเขาจะเบื่อกันแล้วเนี่ยไม่เบื่ออะไรล่ะอ่ะเขามาดูเรื่อยๆดูเมื่อกี้เธอไลฟ์คนเดียว38,000ไม่มีใครดูเธอนะฟ้นเอาจริงตายเออตายแล้วไงที่นี่อ่ะเออแล้วบอกว่าอะไรนะโค้ดเป็นลูกครึ่งอะไรเวียดนามผมเป็นลูกครึ่งเวียดนามตอนไหนผมยังงงอยู่เลยเนาะเธอจะรู้เรื่องอะไรอ่ะปู่ฉันอ่ะปู่อ่ะเป็นกำนันปู่เป็นกำนันแล้วไงต่อใช่แล้วเขาก็เป็นเวียดไงตั้งแต่สมัยสงครามโลกแรกที่รุ่นเขาอ่ะจนนี้เขาตายไป2ชาติแล้ว เธอเข้าใจตายไป2ชาติแล้วน่าใสอยู่แล้วนะโอ้โหไม่ไลฟ์เลยไม่รับเลยโถ่พี่ต้องไปไหนแล้วเนี่ยเศร้าอยากให้รับแล้วใช่ไหมคุยแต่กับไม่ได้คุยกับฉันบ้างคุยกับฉันบ้างโอ้ I'm so sad What's going on bro